ชัดนะแค่นี้ก็สรุปได้แล้วคนที่มีปัญญาไม่ปัญญาก็จริงเรื่องจนตายเลยมาที่นี่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำธรรมชาติและปัญญาโอเคนะต้องได้ปัญญากลับไปธรรมชาตินั่งตรงนี้มันเจ็บมันปวดหายใจไม่ปวดนั่งดูชัดฟังทันเนาะเอาล่ะต่อไปนี้คอยดูมันจะดีขึ้นเยอะเยอะกว่าตอนนั่งเมื่อกี้นี้ต่อไปมันต้องพูดแล้วคำว่าเบาหวานนะเบาหวานง่ายๆเลยคือเยื่อหวานนั่นเองเคยชิมเยื่อไหมครับมาเบาหวานก็คือเยื่อหวานเบามันหมายความว่าเยี่ยวหนักแปลว่าเบาหวานคือเยี่ยวหวานข้าวทุกเม็ดที่กินไปเนี่ยเป็นน้ำตาลหมดเข้าใจมั้ยครับมันอยู่ที่การย่อยสลายเพราะนั้นการงับอากาศมีความจำเป็นสูงมากนะครับก่อนนอนและตื่นนอนแต่นะครับจำไม่ใช่มันชีวิตต้องใช้ต่อไปมันจะเผาผลาญมันเองฮะเดี๋ยวสู้ผมนะอย่าเกรงสู้ผมเป็นคนที่มีพลังแล้วผมก็ใช้พลังงานของผมเนี่ยง่ายๆไม่ต้องออกแรงมากหรอกผมสังเกตมันจะคนละเรื่องในร่างกายต่อไปนี้ปึ๊บมันขึ้นมาโทษครับโทษนะครับหลังเอวต่างๆไม่เหลือหรอกแข้งขานี่ไม่มีไหมครับลุกเดินเลยครับขยับขยื่นด้วยกระโดดเป็นขบิ้นเป็นขบิ้นเขียนได้ยิ่งดีมาที่นึกซะว่าแย่มา 100% ผ่านความเข้าใจผ่านมือหนวกแล้วถามว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์และหรือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลให้เร็วอย่าช้า80กว่า80กว่าเครื่องนี้ไม่ต้องไปคิดมากเพราะมันเป็นเรื่องของตัวทันทีเองได้เราไม่เอาตัวเลขจริงนะครับประมวลเอารู้จักประมวลตัวเองให้ประมวลผลโดยประมาณให้เป็นปัญญาเนี่ยคือมันจะประมวลได้ประมาณได้ภาษาที่ใช้กันคือเป็นเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนค่อยชั่วค่ะสมัยนี้ไม่เอาแล้วโอเคนะค่อยชั่วตกยุคไปนะไม่เอานะประมวลเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นแบกมาทั้งหมดก้อนหิน100ก้อนหายไปกี่ก้อนเหลือกี่ก้อนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปก็เราก้อนหินเมื่อวานไปกิโลก็ได้กิโลกรัมโอเคไหมครับใช้พูดภาษาพวกนี้เอาไว้กับลูกกับหลานนะครับให้85%เนาะเอาลายเซ็นยังเหลือลายเซ็นนั่นทำลายเรียบร้อยแล้วไม่มีใครไปถอนเงินแน่นอน ทำลายร้อยไม่เคยไปโอนที่แน่ๆ โอเคนะ เพราะที่นี่มันต้องเป็นการเป็นเอกสาร เด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี 37 เขาจะมาศึกษาเรื่องราวคนนี้จากหมอ มีเยอะเป็นหมื่นๆหลายหมื่นด้วย มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดต้องเข้าใจและมีวิธีแนะนำให้ไปใช้ปฏิบัติตัวสมมติเปล่ามันถึงยุคบรรยบนะในห้องเรียนห้องนี้เป็นห่วงคนเดียวโอเคไหมตอนนี้หายห่วงแล้วโอเคนะโอเคจบครับ